มะม่วงหิมพานต์นะคะก็เป็นผลไม้เก่าของภาคใต้ชนิดหนึ่งค่ะก็ทานได้ทั้งเมล็ดแล้วก็ยอดอ่อนนะคะซึ่งสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้วิจัยแล้วก็พบว่าหากคุณกินยอดมะม่วงหิมพานต์เป็นประจำเนี่ยแหละค่ะก็จะสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้และนอกจากนี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยชะลอความแก่ได้อีกด้วยค่ะส่วนใครนั้นนะคะจะมีวิธีนำมารับประทานอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ว่าที่นิยมกันก็คือการนำยอดอ่อนมาบริโภคเป็นผักเครื่องเคียงค่ะและตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังเพราะว่าผู้คนเนี่ยหันมาบริโภคผักพื้นบ้านกันมากขึ้นนะคะ